น้ำหอมนะคะเป็นผู้จัด Be My Baby Series เรื่องนี้ค่ะครับก้านะครับเป็นผู้กำกับครับสวัสดีค่ะฟ้าใสมิญญาดานะคะรับบทเป็นพิริยาค่ะหรือว่าเพิร์ทค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะรับบทเป็นพี่พิมค่ะสวัสดีค่ะหนิงหนิงมาริกาค่ะรับบทเป็นเจ้าขาค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะรับบทเป็นของไทยค่ะสวัสดีค่ะสไปซ์อิสรีจารุพันธ์โกมลรับบทเป็นทูสิค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายนายประพรประเสริฐศรีรับบทเป็นเจ้าเจค่ะสวัสดีค่ะโฟคุติมานะคะรับบทเป็นวินนี่ค่ะสวัสดีค่ะพรเพชรพิชานะคะรับบทเป็นตะวันค่ะครับพี่หอมครับกับการที่ซิ่งวันนี้ครับดีมาในดีสกิลรับท่านประธานครับเป็นยังไงครับวันนี้ก็ดีมากเลยค่ะคือเหนือความคาดหมายต้องบอกเลยว่าทั้งน้องๆก็เต็มที่มากทีมงานเราทุกคนก็เต็มที่มากเพราะแบบเราตั้งใจจะทำมันออกมาให้แบบดีที่สุดแล้วมันก็ทำได้จริงๆการคัดเลือกน้องๆแต่ละคนแม่ชอบกับซีรีส์เรื่องนี้ต้องคัดเลือกยังไงครับคือได้น้องๆคนนี้มาโอ้โหจะบอกว่ายากมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมีน้องๆเข้ามาแคสติ้งกับเราเยอะมากประมาณเกือบ1,000 คนนะคะทีเนี้ยเราก็คัดเลือกเข้ามาเหลือประมาณ35 คนแต่35 คนที่เราคัดเข้ามาก็ยังยากเนื่องจากว่าน้องๆทุกคนน่ารักมากเราเลยมีการแบบคัดกรองเอาน้องมาเข้าซีนมาคู่กันมาลองเล่นในหลายๆบทบาทนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็น8 คนก็ผ่านการคุยในเรื่องของเงื่อนไขของแต่ละคนที่เข้ามาด้วยซึ่งตอนเนี้ยที่ออกมาตรงเนี้ยค่ะก็คือแบบไฟนอลสุดๆแล้วเรียกว่าตรงใจตามที่เราต้องการเลยไหมครับใช่ค่ะพี่ก้าครับของเรายังไงบ้างครับในฐานะแบบผู้กำกับก็เลือกก็พยายามคัดเลือกแบบสุดๆเป็นแบบผู้หญิงเรื่องแรกของกล้าแล้วก็แบบโค้ชเรื่องแรกแล้วก็เป็นผู้กำกับเรื่องแรกในรูปแบบของผู้หญิงก็พยายามศึกษาจริงๆเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ยากจริงๆมันมีอันนึงที่ก็พูดอยู่ในคลิปของ Be My Baby ว่ากลับบ้านแล้วนะไม่เลือกละเพราะมันมา35 คนคัดออกได้ประมาณคัดออกรอบแรกได้ประมาณ 2-3 คนแล้วก็เหลืออีก30 กว่าคนที่ต้องให้เหลือ8 คนสุดใจสำหรับพล็อตเรื่องมันจะเป็นประมาณไหนที่พี่ก้าแบบพอจะพูดได้อย่างนี้ครับคือพล็อตเรื่องก็จะเป็นแบบคุณสี่กับเจ้าเจก็คือจะอายุน้อยกว่าคุณสี่ก็จะทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพล็อตเรื่องที่มันเหมือนมาทำงานร่วมกันมาฝึกงานจนก็เกิดความรักขึ้นแต่ว่าก็จะใส่เรื่องเกี่ยวกับอาชีพลงไปด้วยให้มันมีเส้นเรื่องที่สมูทขึ้นแล้วก็มีข้อคิดในหลายๆแบบมากขึ้นค่ะความแบบจิ้นฟินหลายคนอาจจะแบบคาดหวังมันเหมือนซีรีส์เมลเมลแชร์ชายหรือซีรีส์วายที่เราเห็นแต่ไม่มันจะมีอะไรแปลกใหม่หรือแตกต่างไหมครับคือตอนนี้พอก้าทำซีรีส์วายมาเยอะมากซีรีส์วายที่เป็นผู้ชายชายมาเยอะมากคราวนี้เราต้องมาศึกษาว่าโอเคนั้นผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะจะแตกต่างจากผู้ชายกับผู้ชายยังไงในเรื่องของความรักก็ว่าไม่แตกต่างแต่ในเรื่องของการที่แบบเข้าหากันความเป็นผู้หญิงก็จะมีความโรแมนติกมากกว่ามีความละเอียดมากกว่าอย่างเงี้ยก็ต้องศึกษาแล้วทำการบ้านเพิ่มตอนนี้ก็ยังคงต้องทำการบ้านเพิ่มอีกเยอะเหมือนกันตื่นเต้นมากที่จะทำหญิงคิดว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่ให้มันเออทัชแบบคนดูหรือแบบว่าแบบติ่งอะไรที่จะเข้ามาแบบชื่นชอบชื่นชมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มากครับก็คงจะใส่เรื่องการแสดงแหละเพราะว่าก้าก็เป็นครูสอนการแสดงแล้วก็รู้สึกว่าจะใส่เรื่องการแสดงอย่างเต็มที่ให้กับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็มีความโรแมนติกที่มีอารมณ์มีความน่ารักมีหลายๆรูปแบบเพราะว่าแต่ละคู่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปก็จะจัดการเรื่องความโรแมนติกเสิร์ฟให้ทุกคนแบบน่ารักน่ารักในหลายๆคาแรคเตอร์หลายๆอารมณ์แมทที่น้องๆมากครับของเราเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นค่ะออฟคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะก็เป็นบทบาทที่ท้าทายสำหรับฟ้านะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์ก็คือมีความสุขุมนุ่มแล้วก็มีความโตเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความท้าทายทางเรื่องการแสดงค่ะยังไงก็ฝากพี่ก้าด้วยน้องครับของเรายังไงบทบาทครับค่ะบทบาทนะคะพี่พิมนะคะก็จะเป็นคนเงียบๆพี่อายค่อนข้างจะเป็นคนสุภาพพูดเพราะค่ะแบบคิดว่าคาแรคเตอร์นี้ค่อนข้างเหมือนตัวเองค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนค่อนข้างจะเรียบร้อยพูดเพราะพูดเพราะค่ะใช่แต่ก็ต้องฝึกเยอะๆแล้วก็ต้องฝากพี่กาให้สอนอบรมหนูแต่ว่ามั่นใจค่ะว่าทำเต็มที่แน่นอนโอเคบทหนิงนะคะก็เป็นบทเจ้าขานะคะก็เป็นผู้หญิงที่ขี้เล่นซุกซนก็คิดว่าต้องเกี่ยวคาแรคเตอร์อยู่นะค่ะ
ส่วนพระพายนะคะเป็นคนที่นิ่งๆก็คือไม่ค่อยยิ้มเป็นก็คือจะพระพายกับเจ้าขาจะเป็นแฟนเก่ากันแต่ว่าพระพายต้องการที่จะกลับมาคบกันอีกรอบนึงก็เลยตามง้ออะไรเงี้ยค่ะแต่เล่นตัวสวยคอมิตเตอร์อาฝั่งโน้นครับคุณสี่ก็จะเป็นคนเหมือนแข็งนอกอ่อนในค่ะแล้วก็มีความปากแข็งซึ่งก็แอบคล้ายกับคาแรคเตอร์ตัวเองนิดนึงที่เป็นคนที่แบบการแสดงออกมากกว่าความพูดแต่เราก็เป็นแฟนคลับนิยายด้วยค่ะก็เลยแบบทำการบ้านอ่าน2รอบเลยก็ต้องฝากพี่ก้าด้วยเหมือนกันค่ะฝากเก่งมากค่ะส่วนเจ้าเจนะคะคาแรคเตอร์จะเป็นเด็กเจ้าเล่ห์แล้วก็ขี้กวนตามจีบคุณสี่แล้วก็เนี่ยคุณสี่เป็นรักแรกด้วยจะเป็นยังไงต้องตามเข้าไปดูในซีรีส์นะคะของโฟงนะคะก็จะได้รับบทเป็นวินนี่วินนี่ก็จะค่อนข้างที่จะยิงแบบน่าจะดูยิงคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาแล้วก็แบบเหมือนไม่ค่อยมีเพื่อนเลยก็เลยมีคุณวินเทอร์ไว้คอยกอดไว้คอยเป็นเพื่อนค่ะค่ะออมนะคะก็รับบทเป็นตะวันค่ะก็พื้นฐานเขาก็จะเป็นคนสดใสอบอุ่นอันนี้หนูคิดว่าก็ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันนึงอ่ะที่แบบไม่เหมือนแล้วเหมือนแบบเป็นเส้นเรื่องเลยก็คือแบบเขาแอบรักเพื่อนแต่ออมเป็นคนแอบรักใครไม่ค่อยเป็นชอบแบบตะโกนแบบถ้าแอบรักใครคือฉันชอบเธออะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีเรื่องเนี้ยค่ะที่แบบต้องเก็บความลับต้องแบบว่าแอบรักเพื่อนอะไรนิดนึงพี่ออมความรวมตัวแบบสาวรวมตัวแบบเยอะอย่างนี้ยังไงครับมันมีความแบบมุ้งมิ้งหรือมีภาพแบบอะไรน่ารักในกองอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรก็จริงๆก็มีความน่ารักในกองมากเลยนะคะเพราะว่าแต่ว่านี่ก็คือครั้งแรกที่ได้มาทำงานหนึ่งคือได้มาเป็นผู้จัดตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้มาทำงานร่วมกับน้องๆอย่างนี้ด้วยแต่น้องๆทุกคนมีความน่ารักมีความแบบแนะนำกันคนไหนที่แบบเคยอยู่มีประสบการณ์ในวงการก็แนะนำน้องๆดีก็เด็กๆทุกคนน่ารักทุกคนเลยค่ะไม่ดื้อเลยการจะเริ่มถ่ายแบบไม่อยากแล้วหรืออะไรก็จะเริ่มตอนนี้ฟิตติ้งแล้วเนาะจริงๆมันเป็นการถ่ายโปสเตอร์บวกกับฟิตติ้งแหละแต่มันฟิตติ้งรอบนี้เป็นฟิตติ้งเพื่อถ่ายไพลอตซึ่งจะมีการถ่ายไพลอตวันที่16นี้16ตุลาคมค่ะ16ตุลาคมคือก็จะมีการถ่ายไพลอตเกิดขึ้นก็มีการเตรียมตัวกันอย่างดีแล้วก็ด้วยก็มีแบบเพื่อนที่กำกับกอบมาก่อนนู่นนี่นั่นเขาก็ช่วยแนะนำต่างๆนานาแล้วก็มั่นใจเหมือนกันว่าจะทำออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าทุกคนก็โยนทีมมาช่วยดิฉันเพราะงั้นดิฉันก็มีความมั่นใจว่าดิฉันจะต้องได้มงอ่ะพูดไปแล้วกลัวเลยคราวนี้แล้วเลิกถ่ายหรือว่าออนแอร์แฟนไลฟ์ของการช่วงไหนครับพี่นะครับออนแอร์น่าจะเป็นเมษาปีหน้าประมาณนะคะประมาณเมษาปีหน้าค่ะก็คือตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับก็เริ่มมีคนสนใจติดต่อกลับมาละมันติดต่อแล้วเขาเรียกว่าติดต่อไม่เขาก็เริ่มติดตามแม่เขาเรียกติดตามเขาก็เริ่มติดตามว่าแบบเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยกันผ่านทวิตเตอร์เล็กน้อยเราก็ยังไม่เปิดตัวเต็มที่วันนี้คือเปิดตัววันแรกว่าเออฉันกำกับค่ะอย่าว่าแรงนะคะตอนนี้ติดตามได้ที่ IG Be My Baby Series นะคะแล้วก็ Twitter Be My Baby Series นะคะตอนนี้มีช่องทางการติดตามให้แล้วแล้วก็มี YouTube มี YouTube ค่ะถ้าแบบอยากเห็นน้องๆมากกว่านี้นะคะเราก็จะมีคอยอัปเดตกิจกรรมต่างๆของน้องลงใน YouTube นะคะจะเป็นของทางค่ายหลักก็คือจะเป็น IS Entertainment ค่ะ IS Entertainment ซึ่งตอนนี้มีลงคลิป1คลิปแล้วคือคลิปตอนแคสติ้งสนุกสนานมากเลยไม่เชื่อไปดูความหัวปั่นของดิฉันโอเคอ่ะเรตติ้งพุ่งปังโซเชียลแบบฮอตร้อนฉ่าแน่นอนนะสำหรับตรงนี้ใช่ค่ะตอนนี้เรตติ้งก็คิดว่าอยู่ในจุดที่น่าพอใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามแบบช่วยกันปั่นนะคะทุกคนช่วยหนูด้วยนะคะรีทวีตเยอะมาค่ะพวกเราทั้งหมดก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Be My Baby และพวกเราทุกคนจะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุดดังนั้นฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะฝากแฟ
แล้วเราก็จะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนค่ะเราจะทำให้แฟนรักใน Be My Baby เหมือนที่พวกเรารักค่ะเย้